หลังจากที่สเตเฟนถูกฆ่าแล้วหล่าพวกผู้เชื่อได้กระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียและสมาเลียบางคนได้ไปยังเกาะไซปรัสและไปถึงเมืองอันติโอคและซีเรียพวกผู้เชื่อได้ประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในทุกเมืองที่เขาไปถึงเมืองอันติโอคนั้นใหญ่เป็นอันดับที่3ของอาณาจักรโรมันรองมาจากเมืองอเล็กซานเดียและกรุงโรมปัจจุบันเมืองอันติโอคมีชื่อว่าแอนทาเคียและตั้งอยู่ในประเทศตุรกีเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองนี้ถูกสร้างโดยซีลูเชียสนิเคเรอร์ที่1เขาเป็นหนึ่งในแม่ทัพที่ครองราชหลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชเขาตั้งชื่อเมืองนี้ตามชื่อพ่อของเขาแอนติโอคัสซีลูเชียสได้สร้างท่าเรือและตั้งชื่อท่าเรือตามชื่อตัวเองว่าซีลูเชียสไพเรสท่าเรือนั้นอยู่ห่างจากเมืองอันติโอคประมาณ12ไมล์เมืองอันติโอคนั้นตั้งอยู่ริมภูเขาอเล็กซานเดอร์เคยลบชนะอาณาจักรเปอร์เซียในที่ราบชื่อไอซุสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองอันติโอคนะเนื่องจากพวกยิวสนับสนุนอเล็กซานเดอร์ในสมัยนั้นอเล็กซานเดอร์จึงให้ที่ดินแก่พวกเขาและหลังจากนั้นซิรูเชียสก็ให้สัญชาติแก่พวกยิวทำให้พวกยิวนั้นมีความเท่าเทียมกันกับพวกกรีกและชาวมาซิโดเนียซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองอันติโอคพวกกรีกนั้นมีความเคารพพวกยิวและเรียกพวกเขาว่าคนแห่งหนังสือเพราะว่าทั้งชาวกรีกและชาวยิวมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและภาษาที่เก่าแก่พวกกรีกนั้นเคารพพวกยิวและให้อิสระในการนับถือศาสนายิวกับพวกเขาพวกเขาสามารถเข้าสุนัตได้และนับถือวันสะบาโตได้เพียงแต่พวกเขาห้ามนำชาวกรีกเข้ามานับถือศาสนายิวและพวกยิวได้รับการยกเว้นจากประเพณีของศาสนากรีกและไม่ต้องนับถือพระของกรีกพวกยิวสามารถนับถือศาสนาของเขาได้และอาณาจักรโรมันก็ได้มีนโยบายเดียวกันกับพวกยิวเขาสามารถให้พวกยิวที่นี่นับถือศาสนาได้ตามอิสระถึงแม้ว่าโรมันจะต่อสู้กับพวกยิวที่กบฏในเยรูซาเล็มแต่ยิวที่เมืองอันติโอคยังสามารถนับถือศาสนาได้ตามปกติและพวกคริสเตียนก็ได้วางรากฐานที่มั่นคงในเมืองนี้พวกคริสเตียนมาที่อันติโอคและไม่เพียงแต่ประกาศกับพวกยิวเขายังประกาศกับพวกชาวกรีกด้วยลูกาเขียนในกิจการบทที่11ข้อ19ว่าคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการข่มเหงเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันติโอคและกล่าวพระชนะกับพวกยิวพวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นที่เป็นชาวเกาะไซปรัสและชาวไซลีนคนเหล่านี้เมื่อมาถึงเมืองอันติโอคก็กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกกรีกด้วยและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจำนวนมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากสเตเฟนถูกฆ่าบรรดาผู้เชื่อได้กระจัดกระจายไปรอบแคว้นยูเดียบางคนไปไกลจนถึงเมืองแอนติโอคหรือว่าที่สมัยนี้เรียกกันว่าแอนเทเกียทุกที่ที่เขาไปเขาได้ประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ให้แก่คนยิวบางคนคำนวณว่า1ใน10ของคนในอาณาจักรโรมันนั้นเป็นชาวยิวดังนั้นจึงมีชาวยิวเป็นจำนวนมากแต่ที่มากไปกว่านั้นคือชาวยิวที่อยู่ในแอนติโอคชาวยิวที่อันติโอคนั้นมีจำนวนมากเมื่อพวกสาวกได้ไปถึงอันติโอคพวกเขาไม่เพียงแต่ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ชาวยิวเท่านั้นเขายังประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ชาวกรีกด้วยในสมัยนั้นหลายคนในอาณาจักรโรมันได้เริ่มเบื่อกับศาสนาที่มีพระเจ้าหลายองค์เขาไม่ชอบศาสนาที่มีพระเจ้าหลายองค์ของชาวกรีกและชาวโรมันดังนั้นศาสนาอยู่ซึ่งมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวจึงเป็นที่น่าดึงดูดสำหรับคนพวกนั้นคนพวกนี้ถูกเรียกว่าผู้ยำเกรงพระเจ้ารัฐบาลโรมันบางคนคำนวณไว้ว่า1ใน4ของคนในอาณาจักรโรมันนั้นนับตนว่าเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าดังนั้นจึงมีคนเป็นจำนวนมากที่เห็นด้วยกับศาสนาอยู่แต่พวกเขายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นศาสนาอยู่อย่างจริงจังเพราะพวกเขาไม่ได้เข้าสุนัตดังนั้นข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จึงเกิดผลมากที่อันติโอคและมีผู้คนหลายคนมารับเชื่อกิจการบทที่11ข้อ22ถึง26กล่าวว่าข่าวนี้แพร่มาถึงหูของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาจึงส่งบารนาบัสไปที่เมืองอันติโอค
เมื่อบารนาบัสไปถึงและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจบารนาบัสนั้นเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทวีจำนวนมากขึ้นบารนาบัสจึงไปหาเซาโลที่เมืองทาร์ซัสเมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอันติโอคท่านทั้งสองประชุมร่วมกับคริสตจักรตลอด1ปีและสั่งสอนคนจำนวนมากและที่เมืองอันติโอคนี่เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกคริสตจักรในอันติโอคได้เติบโตขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงส่งบารนาบัสมาที่อันติโอคเพื่อให้มาช่วยดูแลและสั่งสอนคริสตจักรที่นั่นบารนาบัสต้องเดินทาง300ไมล์จากเยรูซาเล็มมาที่อันติโอคเมื่อเขามาถึงที่นั่นเขาได้ปิติยินดียิ่งนักเพราะว่าทั้งชาวยิวและชาวกรีกจำนวนมากได้มารับเชื่อพระเยซูบารนาบัสเดินทางระยะทาง90ไมล์ไปยังเมืองทาร์ซัสเพื่อไปหาเปาโลเขาขอร้องให้เปาโลกลับมาช่วยสั่งสอนที่คริสตจักรซึ่งเติบโตขึ้นในเมืองอันติโอคดังนั้นเปาโลและบารนาบัสจึงได้มาสั่งสอนในเมืองอันติโอคเป็นเวลา1ปีนั่นเป็นช่วงเวลาที่น่ายินดียิ่งนักพวกคริสเตียนเพิ่มขึ้นมากจนในที่สุดพวกผู้คนเริ่มเรียกพวกเขาเป็นครั้งแรกที่นั้นว่าคริสเตียนชาวโรมันและชาวกรีกเรียกพวกผู้เชื่อว่าคริสเตียนเพราะว่าพวกเขาคือผู้ติดตามพระเยซูคริสต์เราอาจจะบอกได้ว่าถ้ำแห่งนี้คือคริสตจักรแห่งแรกของโลกเพราะว่าที่สถานที่นี้คือคริสตจักรที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองอันติโอคที่พวกคริสเตียนมาพบปะชุมนุมกันแท้ที่จริงแล้วโบสถ์นี้คือถ้ำซึ่งอยู่ติดกับหน้าผาโบสถ์นี้น่าสนใจยิ่งนักพวกเราสามารถมองเห็นธรรมาสน์ที่สร้างจากหินได้แล้วเรายังเห็นอุโมงค์และทางลอดต่างๆที่เชื่อมไปด้านหลังซึ่งผู้เชื่อสามารถใช้ในการหลบหนีได้พวกเขาใช้ช่องทางเหล่านั้นเพื่อไปยังส่วนอื่นของภูเขานี้ในช่วงท้ายของศตวรรษที่1คริสตจักรที่อันติโอคนั้นมีอิทธิพลเป็นอันดับที่2รองจากที่เยรูซาเล็มและเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายลงและเฮเดรียนได้ขับไล่พวกยิวและพวกคริสเตียนออกจากเยรูซาเล็มอันติโอคจึงกลายเป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนาและศูนย์กลางของคริสตจักรแต่น่าเสียดายเพราะว่าในทุกวันนี้ที่อันติโอคแทบจะไม่มีโบสถ์เลยและแทบจะหาคริสเตียนได้ยากมากในเมืองนี้น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่เมืองนี้เป็นเมืองแรกที่พวกผู้คนเริ่มใช้คำว่าคริสเตียนและเมืองนี้เป็นเมืองแรกที่ได้ส่งมิชชันนารีออกไปแต่ที่นี่ในปัจจุบันหาคริสเตียนไม่ได้เลยเมื่อมีคำพยากรณ์ว่าจะเกิดการกันดารอาหารเกิดขึ้นพวกคริสเตียนที่เมืองนี้ได้ร่วมกันบริจาคและให้บารนาบัสนำเงินบริจาคนั้นไปยังเยรูซาเล็มเมื่อเปาโลและบารนาบัสกลับจากกรุงเยรูซาเล็มมายังอันติโอคพวกเขาได้ประชุมอธิษฐานกันและได้รับนิมิตจากพระเจ้าในกิจการบทที่13ข้อ2เขียนว่าระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้นหลังจากถืออดอาหารและอธิษฐานแล้วเขาทั้งหลายวางมือบนตัวบารนาบัสกับเซาโลแล้วส่งท่านทั้งสองออกไปลูกาเขียนไว้ว่าพวกเขาวางมือบนเซาโลและบารนาบัสและส่งพวกเขาออกไปเพื่อที่จะไปประกาศว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้ากิจการบทที่13ข้อ4บอกว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้เพราะฉะนั้นท่านทั้งสองจึงลงไปที่เมืองเซลูเคียและโดยสารเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัสพวกเขาเดินระยะทาง12ไมล์จากเอนติโอคไปยังท่าเรือที่ซีลูเซียนี่เป็นท่าเรือที่สำคัญมากเพราะว่าเมืองอันติโอคคือเมืองหลวงของแคว้นซีเลียแห่งอาณาจักรโรมันและที่นี่คือฐานทัพของทัพเรือของอาณาจักรโรมันในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศตะวันออกเปาโลและบารนาบัสจึงออกเดินทางจากท่าเรือที่นี่เพื่อที่จะไปยังเกาะไซปรัสเพื่อที่จะไปปาประกาศว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าพวกเขานั่งเรือไปลงที่ท่าเรือที่เมืองซาลิมิสเมืองนั้นคือบ้านเกิดของบารนาบัสเขาจึงประกาศกับพวกพี่น้องและเพื่อนๆของบารนาบัสและก็มีคริสตจักรเกิดขึ้นที่นั่นพวกเขาเดินจากข้างหนึ่งของเกาะไซปรัสไปยังอีกข้างหนึ่ง
และระหว่างทางพวกเขาก็หยุดตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆเพื่อที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้ผู้คนฟังและพวกเขาก็เดินทางไปถึงเมืองเพโฟสซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นนี้และผู้สำเร็จราชการชื่อเซอร์จิอัสก็อยู่ที่เมืองนี้ลูกาบันทึกไว้ในกิจการว่าที่เมืองนี้มีชาวยิวคนหนึ่งชื่อบราเยซูและเขาพยายามจะต่อต้านเซาโลและบารานาบัสผู้สำเร็จราชการต้องการจะฟังคำพยานของเปาโลและบารานาบัสแต่บาเยซูพยายามขัดขวางเขากิจการบทที่13ข้อ6ถึง11กล่าวว่าเมื่อเดินไปทั่วเกาะจนมาถึงเมืองปาโฟสแล้วก็พบชาวยิวคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเล่นคาถาอาคมและเป็นผู้ทำนายเท็ดชื่อบาเยซูอยู่กับผู้สำเร็จราชการชื่อเซอร์จิอัสเปาลุสซึ่งเป็นคนฉลาดรอบรู้ท่านเชิญบารานาบัสกับเซาโลมาเพื่อจะฟังพระชนะของพระเจ้าแต่เอลีมัสนักเล่นคาถาอาคมเพราะชื่อของเขามีความหมายอย่างนั้นต่อต้านบารนาบัสกับเซาโลพยายามจะไม่ให้ผู้สำเร็จราชการเชื่อแต่เซาโลที่มีอีกชื่อว่าเปาโลเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องดูเอลีมัสแล้วพูดว่าเจ้าเป็นคนเต็มด้วยอุบายและสิ่งเลวร้ายทุกอย่างเป็นลูกของมารหลายเป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรมเจ้าจะไม่หยุดความพยายามทำทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือบัดนี้จงฟังพระราชขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเจ้าเจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์ไปชั่วระยะหนึ่งทันใดนั้นความมืดมัวก็เกิดกับเอลิมัสเอลิมัสจึงคำหาคนให้จูงมือไปที่เมืองโปอัสมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะว่าเอลิมัสผู้ซึ่งไม่ยอมเชื่อความสว่างนั้นได้ตาบอดไปและเขาต้องเดินอยู่ในความมืดดังนั้นผู้สำเร็จราชการจึงเกิดความอัศจรรย์ใจกิจการของอัครทูตบทที่13ข้อ12กล่าวว่าเมื่อผู้สำเร็จราชการเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เชื่อเพราะอัศจรรย์ใจในคำสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าลูกาบันทึกถึงเหตุการณ์ที่ผู้สำเร็จราชการได้กลับใจมาเชื่อพระเยซูเพราะว่าเขาเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเซอร์จิอัสเปาลุสคือผู้มีอำนาจในรัฐบาลโรมันคนแรกที่ได้กลับใจมาเชื่อพระเยซูหลังจากข้อนี้ในกิจการบทที่13ลูกาได้บันทึกชื่อของเซาโลเปลี่ยนกลายเป็นชื่อเปาโลแทนลูกาอาจจะเปลี่ยนการบันทึกชื่อของเซาโลกลายเป็นชื่อเปาโลแทนเนื่องจากเพราะว่าเซอร์จิอัสเปาลุสได้มารับเชื่อหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเขารู้ว่าเปาโลจะต้องไปประกาศกับชนต่างชาติและชื่อเปาโลนั้นคือชื่อที่นิยมในอาณาจักรโรมันดังนั้นชื่อนี้จึงเหมาะกับการไปประกาศกับคนต่างชาติในอาณาจักรโรมันแล้วหลังจากบทที่13ในหนังสือกิจการลูกาก็บันทึกชื่อของเซาโลเปลี่ยนเป็นชื่อว่าเปาโลแทนต่อจากนั้นเปาโลบารนาบัสและจอห์นมาร์กเดินทางจากแคว้นไซปรัสข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังแคว้นปัมฟิเลียลูกาเขียนในกิจการบทที่13ข้อ13ว่าแล้วเปาโลกับพวกของท่านแล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟิเลียและย้อนพระจากพวกเขาและกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเปอร์กาเมืองนี้ติดอยู่กับชายฝั่งทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีในปัจจุบันเราสามารถเห็นตึกจากยุคโบราณได้ในที่นี่ที่นี่เราสามารถเห็นโรงละครซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยกรีกได้และได้รับการปรับปรุงในสมัยโรมันโรงละครนี้จุผู้คนได้ถึง 14,000 คนและมีสนามกีฬาแบบไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นสนามกีฬาแบบยกระดับขึ้นจากพื้นสามารถบรรจุคนได้ 12,000 คนบ่อน้ำพุเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากในเมืองเปอร์กาบ่อน้ำพุนี้ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของเมืองน้ำซึ่งไหลออกมาจากบ่อน้ำนั้นจะต้องผ่านทางด้านล่างของรูปปั้นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำที่ชื่อว่าเซสโตและจะไหลลงมาอย่างน้ำตกไปสู่สระน้ำที่อยู่ข้างล่างในสระน้ำนั้นจะมีรูปปั้นเทพเจ้าอยู่มากมายและก็จะไหลตามลงบนใดไปเรื่อยๆไปยังคลองซึ่งจะไหลผ่านเมืองนี้ถนนหลักของเมืองนี้ซึ่งตัดจากทิศเหนือไปยังทิศใต้มีเสาอยู่ทั้งสองข้างทางและระหว่างข้างทางนั้นก็จะมีร้านค้าต่างๆและพวกเขายังมีวิธีคลายความร้อนโดยการใช้คลองซึ่งไหลจากน้ำพุนั้นให้ไหลไปอยู่ตรงกลางถนนและไหลตามถนนไปเรื่อยๆเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตรงที่ราบติดทะเลซึ่งอบอ้าวและร้อนเปาโลบารนาบัสและจอห์นมาร์กได้มาประกาศเรื่องของพระเยซูที่เมืองนี้
หลังจากนั้นจอห์นมาร์กก็กลับไปหาแม่ของเขาและเปโตรที่เมืองเยรูซาเล็มส่วนบารนาบัสกับเปาโลก็จะเดินทางไปยังที่ราบสูงไปยังแคว้นฟริเจียและเมืองกาลาเทียเพื่อที่จะไปประกาศเรื่องพระเยซูที่นั่นตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านที่ชื่อว่าโคนแวนลิกในประเทศตุรกีในสมัยปัจจุบันที่นี่นั้นพวกเขาได้บำรุงรักษาถนนจากยุคโรมันไว้แต่ก่อนถนนนั้นมีชื่อว่าเดวียสซินเตถนนนี้เชื่อมต่อเมืองเปอร์มฟิเลียซึ่งอยู่ที่ชายฝั่งติดกับเมืองที่อยู่ในที่ราบสูงในแคว้นฟริเจียและเมืองกาลาเทียเปาโลและบาร์นาบัสคงต้องเดินบนถนนเส้นนี้ในยุคนั้นเพื่อที่จะนำข่าวประเสริฐไปประกาศยังเมืองอันติโอกในแคว้นปิซิเดียเมืองนี้เป็นอาณานิคมของโรมันและพวกทหารผ่านศึกของโรมันได้มาตั้งรากฐานและบ้านอยู่ที่นี่เขาเรียกชื่อว่าออกัสตัสแอนติโอเกียซึ่งถูกตั้งชื่อตามพ่อของซิลูเชียสเมืองนี้ถูกเรียกว่าแอนติโอกในแคว้นปิซิเดียเพื่อให้ไม่สับสนกับเมืองแอนติโอกซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำออเรนเทสซึ่งเป็นเมืองที่เปาโลและบาร์นาบัสเดินทางออกมาจากที่นั่นตอนแรกเปาโลบอกในกาลาเทียบทที่4ข้อ13ว่าเมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกท่านนั้นก็เป็นเพราะข้าพเจ้าเจ็บป่วยทางกายหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเปาโลอาจจะติดโรคมาลาเรียจากเมืองปัมฟิเลียจึงทำให้เขาต้องเดินทางเข้าไปในแผ่นดินไปยังเมืองเล็กๆอย่างเช่นเมืองแอนติโอกเมืองอิคูนิยูเมืองเดอร์บี้และเมืองลิสตาเมืองเหล่านั้นเป็นเมืองเล็กๆเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองเอเฟซัสเมืองเปอร์กาและเมืองทาร์ซัสจึงเป็นไปได้ว่าเปาโลนั้นติดโรคมาลาเรียจึงต้องเดินทางหลบหนีออกจากที่อบอ้าวและชื้นอย่างเช่นเมืองเปอร์การิมชายฝั่งขึ้นไปในที่ราบสูงในแผ่นดินไปสู่เมืองเล็กๆเหล่านั้นซึ่งเย็นกว่าและไม่ค่อยชื้นมากส่วนบางคนคิดว่าเหตุผลก็คือเพราะเซอร์เจียสเปาลุสนั้นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาคือเมืองอันติโอกดังนั้นเซอร์เจียสเปาลุสผู้ว่าราชการแห่งเกาะไซปรัสจึงได้ให้จดหมายรับรองแก่เปาโลและบาร์นาบัสเพื่อที่เขาจะไปประกาศแก่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเซอร์เจียสเปาลุสในเมืองเหล่านั้นอาจจะเป็นเพราะเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ตามที่พวกเราไม่แน่ใจแต่เปาโลและบาร์นาบัสได้ออกเดินทางออกจากเมืองเปอร์กาจากริมชายฝั่งและเดินทางขึ้นภูเขาไปยังที่ราบสูงอนาโตเลียเขาไปยังเมืองแอนติโอกในแคว้นปิซิเดียแล้วได้เข้าไปในธรรมศาลาที่นั่นและได้ประกาศเรื่องพระเยซูให้แก่คนต่างชาติและคนยิวฟังในวันสะบาโตนั่นคือเมืองที่พวกเราจะเดินทางไปเป็นเมืองต่อไปตอนนี้ผมอยู่ที่ซากโบราณของคริสตจักรของเปาโลในเมืองแอนติโอกในแคว้นปิซิเดียโบนี้ได้ถูกก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่4สร้างบนรากฐานเก่าของธรรมศาลาของพวกยิวในธรรมศาลาแห่งนี้เปาโลและบาร์นาบัสได้ประกาศกับพวกยิวและพวกคนต่างชาติที่เชื่อถือพระเจ้าลูกาบันทึกไว้ว่าบาร์นาบัสและเปาโลได้เข้ามาในธรรมศาลาแห่งนี้หลังจากที่พวกเขาอ่านพระธรรมเสร็จแล้วเขาก็ถูกถามว่าต้องการจะแบ่งปันอะไรกับผู้ประชุมบ้างกิจการบทที่13ข้อ14ถึง15เขียนไว้ว่าแต่พวกเขาเดินทางต่อไปจากเมืองปาเกอร์ถึงเมืองอันติโอกในแคว้นปิซิเดียแล้วเข้าไปนั่งในธรรมศาลาในวันสะบาโตเมื่ออ่านธรรมบัญญัติกับคำของพวกผู้เผยพระวจนะแล้วบรรดานายธรรมศาลาจึงส่งคนไปบอกบาร์นาบัสกับเปาโลว่าพี่น้องเอ๋ยถ้าพวกท่านมีคำหนุนใจที่จะให้กับคนทั้งปวงก็เชิญกล่าวเถิดเปาโลและบาร์นาบัสได้มายังธรรมศาลาซึ่งตั้งอยู่ในที่แห่งนี้ในสมัยนั้นหลังจากถูกถามว่าพวกเขาต้องการจะแบ่งปันอะไรหรือเปล่าเปาโลและบาร์นาบัสเต็มไปด้วยเรื่องราวหลายอย่างที่เขาต้องการจะแบ่งปันเปาโลจึงลุกขึ้นและเล่าเรื่องของพระเจ้าให้คนทั้งหลายฟังเขาเริ่มเทศนาจากหนังสืออพยพเรื่องราวการช่วยกู้คนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยพระองค์นำเขาออกจากอียิปต์มายังคานาอันเพื่อที่จะยึดครองแผ่นดินนั้นจากคน7ชนชาติเขาเล่าเรื่องของพวกผู้นิชัยและเลือกการทรงเลือกตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์และเรื่องราวของการเจิมให้ดาวิดเป็นกษัตริย์คนที่2ของอิสราเอลและหลังจากนั้นเปาโลได้เล่าถึงเรื่องยอห์นบัพติศมา
ที่ให้บัพติศมาคนที่แม่น้ำจอร์แดนและคนทั้งหลายได้ไปฟังเขาเทศนาเขาเล่าเรื่องที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้บอกว่าพระเยซูคริสต์นั้นคือพระเมสสิยาและบอกว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าและนี่ก็คือเรื่องราวที่เปาโลต้องการจะแบ่งปันกับพวกเขาเปาโลต้องการจะแบ่งปันให้พวกเขารู้ว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาคือพระผู้ช่วยให้รอดเขาเล่าถึงเรื่องผู้นำศาสนาในเยรูซาเล็มได้ต่อต้านพระเยซูและถึงแม้ว่าปีลาจะบอกว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ทำผิดอะไรและเป็นคนชอบธรรมแต่พระองค์ก็ยังทรงถูกประหารชีวิตคนชอบธรรมได้ถูกประหารชีวิตแล้วหลังจากนั้นเปาโลก็มาถึงเรื่องหลักในการเทศนาของเขานั่นคือเรื่องที่เขาได้เทศนาในเมืองต่างๆที่ผ่านมานั่นก็คือถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์ได้ถูกตึงที่กางเขนและตายไปแล้วแต่พระองค์เป็นขึ้นมาใหม่เปาโลยกพระธรรมสดุดีที่ว่าพระองค์จะไม่ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ประสบความเปื่อยเน่าถึงแม้ว่าแต่ก่อนสดุดีนี้อาจจะพูดถึงกษัตริย์ดาวิดแต่เราก็เห็นว่าทุกวันนี้อุโมงค์ของดาวิดก็ยังอยู่ในเยรูซาเล็มแต่องค์พระเยซูคริสต์ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ได้ปรากฏตัวของพระองค์เองต่อหน้าคนหลายคนในเยรูซาเล็มหลังจากที่เปาโลและบารนาบัสแบ่งปันเสร็จพวกผู้คนนั้นเขาได้เปิดใจรับเชื่อลูกาบันทึกไว้ในกิจการบทที่13ข้อ42ว่าขณะที่ท่านทั้งสองกำลังเดินออกไปคนทั้งหลายก็อ้อนวอนพวกท่านให้กล่าวคำเหล่านั้นให้พวกเขาฟังอีกในวันสะบาโตหน้าเมื่อการประชุมเลิกแล้วยิวหลายคนกับพวกเข้าจารีตยิวที่นับถือพระเจ้าก็ตามเปาโลและบานาบัสไปท่านทั้งสองจึงพูดคุยกับพวกเขาและปลุกใจให้พวกเขาดำรงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าในที่แห่งนี้พวกยิวและคนต่างชาติที่นับถือพระเจ้าได้มาประชุมกันในวันสะบาโตและเปาโลได้แบ่งปันเรื่องพระเยซูคริสต์ให้พวกเขาฟังที่นี่เมื่อเขาแบ่งปันเสร็จแล้วหลายคนได้ขอให้เขากลับมาแบ่งปันอีกในวันสะบาโตหน้าในระหว่างที่เปาโลกำลังเดินออกไปหลายคนก็ได้ตามมาและถามคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับคำเทศนาของเปาโลและในข้อที่44เขียนว่าเมื่อถึงวันสะบาโตหน้าคนเกือบทั้งเมืองมาประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้าคำเทศนาของเปาโลได้เรื่องลือไปทั่วเมืองนี้ที่อันติโอกในแคว้นปิซิเดียและคนทั้งเมืองก็ได้มาฟังคำเทศนาของเขาในวันสะบาโตต่อไปและเปาโลก็ได้เทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสต์การตายของพระองค์และการฟื้นขึ้นมาใหม่ของพระองค์นี่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากคนเกือบทั้งเมืองได้มาฟังเปาโลเทศนาอาจจะเป็นเพราะคำเทศนาของท่านหรือว่าอาจจะเป็นเพราะจดหมายรับรองที่เซอร์เจียสเปาลุสได้เขียนให้เปาโลนั้นหรือว่านี่คือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนไหวในเมืองนี้อาจจะเป็นทั้ง3อย่างก็ได้พวกเรารู้เพียงว่าลูกาบันทึกไว้ว่าคนทั้งเมืองได้มาฟังคำเทศนาของเปาโลในสะบาโตถัดไปกิจการบทที่13ข้อ45เขียนไว้ว่าแต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิ่งพูดหมิ่นประมาทและคัดค้านคำของเปาโลนี่คือการทำงานของมารซาตานพวกยิวเห็นว่าคนมากมาฟังเปาโลเขาจึงอิจฉาคำว่าอิจฉาในที่นี้แปลกมากพวกเขาอิจฉาหรอที่คนหลายคนได้มาฟังเปาโลเทศนาในรากศัพท์เดิมคำนี้มาจากคำว่าคลั่งศาสนาพวกยิวนั้นคลั่งศาสนาดั้งเดิมของเขานั่นคือศาสนายิวพวกเขากังวลว่าเปาโลกำลังเทศนากับคนต่างชาติเกี่ยวกับพระเมสสิยาที่เป็นชาวยิวเปาโลบอกว่าพวกเขาสามารถมารับเชื่อพระเยซูได้โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องมาเป็นคนยิวพวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้าสุนัตและกลายเป็นชาวยิวก่อนที่จะมาเชื่อพระเยซูนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนยิวไม่พอใจกิจการบทที่13ข้อ46ถึง47เขียนไว้ว่าส่วนเปาโลกับบราบัสนั้นมีใจกล้ากล่าวว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระเจ้าของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อพวกท่านปฏิเสธและตัดสินตัวเองว่าไม่สมควรจะได้ชีวิตนิรันดร์นี่แน่เราจะหันไปหาพวกต่างชาติเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดสั่งเราว่าอย่างนี้เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติ
เพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกตั้งแต่ตอนนั้นมาเปาโลและบารนาบัสได้ประกาศเรื่องพระเยซูให้แก่คนต่างชาติในเมืองอันติโอกในแคว้นปิซิเดียและพวกชาวต่างชาติได้ตอบสนองต่อคำเทศนาของเปาโลและบารนาบัสมีการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นและมีหลายคนได้มารับเชื่อในกิจการบทที่13ข้อ48เขียนว่าเมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริญพระชนะของพระเจ้าและคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อถือพวกชาวต่างชาติได้ตอบสนองต่อพระชนะพวกเขาได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในจิตใจและพวกเขาได้รับสันติสุขในจิตใจบนเนินเขาแห่งนี้คือวิหารของออกัสตัสซีซาร์ที่นั่นจารึกไว้ว่าออกัสตัสซีซาร์คือพระราชาแห่งสันติสุขแต่พระเยซูนั้นแหละที่เป็นพระราชาแห่งสันติสุขที่เที่ยงแท้พวกคนต่างชาติได้รับเชื่อพระเยซูและพวกเขาได้รับสันติสุขในจิตใจของพวกเขาแล้วคุณล่ะได้รับสันติสุขของพระเยซูคริสต์ในจิตใจของพวกคุณหรือยังถ้าคุณต้องการที่จะได้รับพระเยซูเข้าไปในจิตใจพวกคุณสามารถอธิษฐานได้พร้อมกันให้พวกเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงบารนาบัสและเปาโลออกจากเมืองอันติโอกไปยังเมืองอื่นๆเพื่อที่จะประกาศว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้นำข่าวไปเสิร์ฟไปถึงคนต่างชาติและทำให้พวกคนต่างชาติได้รับสันติสุขในจิตใจของพวกเขาขออธิษฐานเพื่อทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้อยู่ให้พวกเขาได้รับสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนต่อจากนั้นบาร์นาบัสและเปาโลได้เดินทางไปยังแคว้นลิโคเนียเขาได้ประกาศเรื่องพระเยซูในเมืองลิสตาและเมืองเดอร์บีที่เมืองลิสตาพวกผู้คนคิดว่าบาร์นาบัสและเปาโลคือพระซุสและพระเฮอร์เมสแต่ในที่เมืองนั้นเองพวกเขาได้จับเปาโลออกไปนอกเมืองและได้ขว้างท่านด้วยก้อนหินและท่านเกือบตายที่นั่น